หนิงเคยได้ยินไหมว่าที่ไทยอ่ะเขาห้ามตัดผมวันพุธเราไม่ได้ตัดผมเพราะเรารู้สึกว่าผมคงทำบ่อยตีว่ามีคนบอกว่าเมื่อเรากินมาม่าเอาหนังเสือปวดกินมาม่าก็ฉลาดไปเอาหมายถึงว่าเอามาม่ามาแปะหนังเสือเหรอนี่รู้จักตัวเงินตัวทองป่ะรู้เป็นคำด่าเป็นของคุมิซิวเยอะๆให้ใหม่ของมากสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel okay? เพชรเซนคือจริงๆอ่ะต้องสารภาพก่อนว่าตอนแรกอ่ะจะทำคลิปความเชื่อแบบมา VS กันระหว่างความเชื่อฝั่งของพี่เดวิดแล้วก็ฝั่งเพชรก็คือฝั่งไทยใช่ไหมแต่ว่าพอฟังเรื่องพี่เดวิดอ่ะฟังไปฟังมาอุ๊ยมันล้ำลึกว่ะงั้นก็ให้เขาเป็นแบบคลิปเดียวไปเลยเป็นเรื่องคายกุ๋ยเหมือนทั้งคลิปเลยถ้าเกิดใครยังไม่ฟังนะคะกลับไปฟังได้ที่คลิปนี้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงความเชื่อฝั่งไทยรัวๆเลยได้ดูซิว่าจะรู้จักไหมอะไรแบบเนี้ยอันแรกเลยหนิงเคยได้ยินไหมว่าที่ไทยอ่ะเขาห้ามตัดผมวันพุธไม่ได้แต่ว่าไม่เข้าใจมาหรือว่าเรื่องตัดผมอ่ะก็มีใครกันกับได้หวันจริงเหรอได้หวันคือไม่ใช่วันพุธได้หวันคืออยู่ใกล้สอบสมมติว่าไฟนอลที่หมายนานๆเราไปไม่ไปตัดผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าโคงสมองทำจะเป็นตนตัดไปเลยตัดไปแล้วก็เมื่ออยู่สอบที่การเดินทางหมดที่เกี่ยวข้องผลนะตัดผมใช่บอกก็เหมือนเคยได้ยินนะแต่แบบว่าเหมือนพูดกันเล่นๆเฉยๆแบบไม่ให้ตัดผมไม่ให้สระผมด้วยอ่ะเดี๋ยวความรู้มันไหลออกไปใช่เรามีอย่างนี้ก็เราต้องเชื่อมั่นว่าโอเคความรู้อยู่นี่แล้วถ้ามีผลสีขาวอ่ะจะเป็นยูเก่งมากๆถ้ามาเอาออกเลยไม่อย่างนั้นยูโกจะสอบไม่ผ่านเฮ้ยที่ไทยก็มีความเชื่อเหมือนกันนะแบบเชื่อแบบเล่นๆอ่ะไม่ได้เชื่อจริงจังใช่เราก็ไม่ได้เชื่อจริงจังไปตัดผมเนาะใกล้สอบแล้วนะอันนี้มันอ๋ออันนี้เพชรไปหาข้อมูลมาเหมือนกันว่าทำไมถึงแบบไม่ให้ตัดผมวันพุธคือจริงๆมันมีหลายความเชื่อเนาะแต่ว่ามีความเชื่ออันนึงเขาบอกว่าคือเมื่อก่อนนะสมัยอดีตอ่ะพระเจ้าแผ่นดินเดี๋ยวจังไหมพระแผ่นดินคิงอ๋อพระเจ้าแผ่นดินอ๋อใช่แบบเวลาจะตัดผมตัดเล็บอะไรเงี้ยก็จะทำวันพุธและทีเนี้ยประชาชนทั่วไปอ่ะก็คิดว่าไม่ควรทำตัวเสมอเจ้าอ๋อใช่ก็คือวันพุธเป็นวันที่พระมหากษัตริย์จะต้องตัดผมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทำวันเดียวกับพระเจ้าแผ่นดินก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมไม่ตัดผมในวันพุธมาจนถึงปัจจุบันแต่จริงๆอ่ะบอกว่าปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะวันพุธทุกคนก็ไปตัดผมได้ปะแล้วมีแบบมีความเชื่อไหมแบบว่าเวลาสอบอย่างนี้ให้เอาหนังสือมานอนใกล้ๆหมอนนอนแทนหมอนอะไรแบบนี้เพราะว่าความรู้ในหนังสือจะได้ซึมเข้าสมองเราไม่แต่ว่ามีคนบอกว่าเมื่อเรากินมาม่าเอาหนังสือไปข้างบนกินมาม่าก็ฉลาดไปเอาหมายถึงว่าเอามาม่ามาแปะหนังสือเหรอจริงๆก็แค่พูดเล่นๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อไหร่เราไม่ได้สอบเราก็เอาหนังสือมาปิดทำให้นึกถึงอันนั้นเลยอะขนมปังโดเรมอนอันนี้อะไรมองที่มันมีขนมปังช่วยจำใช่แต่เวอร์ชันไต้หวันจะเป็นกินมาม่าแทนโอเคมาที่อันที่สองของฝั่งไทยบ้างนะคะนี่รู้จักตัวเงินตัวทองป่ะรู้เป็นคำด่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ที่อยู่ที่ลุมพินีรู้ดีมากเลยรู้ดีแต่ว่าจริงๆเขาก็อยู่หลายที่นะไม่ใช่แค่แต่ว่าที่ตกใจคือทำไมในซีทีอ่ะก็เลยใช่ตรงแรกคือว่าน่าจะอยู่ในป่านะเขาไม่กลัวเลยไม่กลัวคนเลยไม่กลัวคนบอกว่าหนีอยู่เมืองไทยนานไปแล้วหนีรู้ดีใช่อันเนี้ยเขามีความเชื่ออันหนึ่งก็คือเพชรเคยได้ยินมาตอนเด็กๆก็คือถ้าเกิดเจอตัวเงินตัวทองอ่ะให้ตบกระเป๋าตบกระเป๋าใจดำใช่มันจะเป็นการเรียกเงินเข้ากระเป๋าแต่ว่าที่ตอนแรกที่อาเรียนที่จุฬาอาจารย์บอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาชอบกินไก่ก็เลยชื่อของเขาคำเป็นคำตาแต่ว่าไม่ถ้าเขาจะทำไมสุดท้ายเป็นตัวทองตัวจริงแล้วก็เกี่ยวเรื่องเงินเลยไม่เข้าใจวอเคยไปหามาเหมือนกันก็คือตอนแรกมันเป็นคำด่าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาต้องการที่จะแก้เคล็ดอ่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อให้กลับไปเลยให้มันดีเป็นตัวเงินตัวทองแล้วก็กลายเป็นตอนนี้เป็น
ตบกระเป๋าเรียกเงินแต่ตบแต่ละทีก็ไม่เคยมีเงินเข้ามาเลยนะทำไมพาร์ทีตรงที่นี่ไหมเออรอคือคนน่าจะรวยอะไปถึงต่อไปอันที่3นะคะก็คือเวลาทำอาหารทำกับข้าวอะห้ามร้องเพลงไม่งั้นจะได้แฟนแก่แต่ทำไมมีร้องหรอแต่เราโกหกไอ้แม่ทำอาหารจริงๆอะความเชื่อเขาบอกว่าถ้าเกิดร้องเพลงตอนทำอาหารจะได้แฟนแก่ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วอะเป็นการแบบว่าเวลาทำอาหารอะก็คือให้โฟกัสกับสิ่งที่ทำตรงนั้นก็คือเวลาเราหั่นหมูหั่นผักอ่ะมันอันตรายใช่ไหมถ้าเราเอาไปร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นอันตรายได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ความเชื่อนี้มาว่าระวังได้แฟนเก๋เรื่องอาหารแต่มันก็มีคล้ายๆกันจริงหรอคือดูก็อ๋อไทยก็น่าจะเข้าใจได้นะเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเยอะมากใช่ไหมฉะนั้นอ่ะไต้หวันหรือว่าจีนหรือว่าไชนีสจะบอกว่าถ้าอยู่กินข้าวกินเสร็จอ่ะจะไม่สามารถเหลืออะไรอยู่ในถ้วยถ้าอยู่เหลือเมียหรือว่าแฟนของคุณอ่ะจะมีสิวจริงปะสิวเยอะมากถ้าแฟนของคุณมีสิวเยอะๆนั่นหมายความว่าก่อนหน้านั้นอยู่กินข้าวเหลือเยอะมากถ้าอยู่ว่ามีสิวนั่นหมายความแฟนของคุณกินข้าวดีมากแม่พ่อแม่เขาบอกว่ากินให้หมดนะไม่อย่างนั้นจะได้เมียที่มีสิวเห็นหน้าเลยเฮ้ยแต่เพชรว่าคิดว่าความเชื่ออะไรแบบเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่าเป็นการบอกให้กินข้าวให้หมดไม่ให้กินข้าวเหลือใช่ใช่ใครใครก็รู้เรื่องนี้ไอคิดว่าน่าจะโอเคสมัยนี้วัยรุ่นแต่ตอนนี้ไออายุระดับนึงแล้วแต่ตอนนี้15 16 18ตั้ง20แล้วเขาจะไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เพชรว่าแบบพ่อแม่คนไหนฟังอยู่อ่ะคนไทยเอาไปบอกลูกแบบนี้นะลูกจะกินข้าวหมดใช่กินให้หมดเลยคือเม็ดเดียวก็ไม่ได้ไม่งั้นก็มีสิวใหญ่มากตายแล้วชอบอันนี้ อันถัดไปพูดถึงเรื่องกินข้าวก็มาต่อเรื่องกินข้าวดีกว่าก็คือคนไทยเนี่ยเชื่อว่าเวลากินข้าวอ่ะห้ามขอจานไม่งั้นน่ะจะเป็นการเรียกผีมากินด้วยนี่เคยได้ยินไหมจานคือตบตบใช่เหมือนแบบเอาช้อนมาเคาะจานทำไมต้องทำแบบใครจะทำเด็กๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยในการสอนให้เด็กๆใช่สอนเด็กหรือว่าเราก็มีใครกันยังไงข้าวถ้วยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ข้าวเด็กๆอ่ะเรามีกระเกียบตะเกียบใช่น้องๆงานก็จะเอาตะเกียบนี่ในข้าวอ๋อจิ้มแบบ2อันตักลงไปไม่ดีเลยเพราะว่าอันนี้คือเราให้คุณยังพี่เบนบันทับบุตรบันทับบุตรบันทับบุตรใช่เราไม่ทำอะไรนี้ถ้าอยู่ทำอะไรเนี่ยก็จะมีผีตามมาด้วยถึงว่าอยู่ใช้อันนี้ก็ไม่ได้นะกลางกลางนี้อันนี้ก็ไม่ได้แค่ข้างข้างก็ไม่ได้เลยก็ไม่ค่อยสุภาพอ่ะเพราะว่าในโต๊ะนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าสมมติว่าปักแบบนี้ได้ไหมตลกที่รู้ถึงว่าพ่อแม่ต้องตีผมแน่นอนทำไมอยู่ถัดไปก็คือหนีรู้จักเล่นซ่อนแอบไหมเล่นซ่อนเล่นซ่อนแอบรู้จักไหม hide and seek ใช่คือเขาบอกว่าห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะผีจะเอาไปด้วยจะเอาไปอยู่ด้วยแต่ว่าอันนี้คือความจริงแล้วก็คือเวลาเราเล่นตอนกลางคืนอ่ะมันก็อันตรายอยู่แล้วใช่ไหมมันเหมือนแบบบางทีเด็กๆ เล่นซ่อนแอบอย่างเงี้ยไม่รู้ไปซ่อนที่ไหนหายตัวไปอาจจะบาดเจ็บเจออุบัติเหตุได้เพราะว่าไปเล่นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบสร้างเป็นความเชื่อนี้ขึ้นมาว่าถ้าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเนี่ยผีจะพาไปอยู่ด้วยอันนี้ make sense ไหม make sense ก็หายตัวเลยหาไม่เจอ มาที่อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายไม่รู้ว่าที่ไต้หวันมีหรือเปล่าแต่ว่าเราอะเชื่อว่าตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีเราให้พงคิดนะดาตากระดุกตากระตุกกระตุกบนเหรอตามันแบบกระตุกตากระดุกอ๋อกระตุกเด้นเท่าไหร่ตาข้างขวากระตุกอ่ะมันจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าข้างซ้ายกระตุกอ่ะจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นมีเรามีจริงเหรอมีด้วยคืออยู่คือเมื่อตากระดุกอ่ะอยู่มันได้เป็นคนทำใช่ไหมเป็นรีเฟล็กซ์ของตัวร่างกายใช่อยู่ๆบอกก็นึกได้อีกเรื่องนึงก็คือเราอะเชื่อว่าถ้าเราจามฮัชชิวแสดงว่ามีคนคิดถึงอยู่ใช่เราก็มีแล้วก็เพื่อนเขาบอกว่าไม่คิดมาเองเลย เอาจริงอะบอกคิดว่า
ด้วยความที่เราอ่ะอยู่เอเชียเหมือนกันใช่มันก็จะมีความเชื่อหลายๆอย่างที่มันคล้ายๆกันแล้วก็เราเข้าใจได้ง่ายด้วยเออใช่แต่ถ้าสมมติว่าไปคุยกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งอาจจะงงว่าแบบว่าอยู่เชื่ออะไรกันเขาอาจจะไม่เคยเข้าใจคำเสียเรื่องวิญญาณด้วยถ้าสมมติว่าหนีไปเล่าเรื่องใครคุยเหมือนให้สกอตฟังอาทาอาจจะแบบเขาอาจจะไม่เก็ตไม่เก็ตแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ยังไม่ติดตามก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซดด้วยนะคะคลิปนี้เราสองคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย